สวัสดีครับเพื่อนครับพบกันวันที่1มิถุนา2565นะครับก็วันนี้วันหวยออกนะครับก็ขอให้โชคดีท่านที่เสี่ยงโชคไว้นะครับก็เป็นความหวังนะคุณหมอมันมีมาตั้งแต่โบราณโบราณนะครับหวยนะครับแต่สมัยอยุธยามาเรื่อยนะครับมีหลักฐานนะครับหวยก็เมื่อวานดูข่าวเนาะหลังจากข่าวของท่านคนชาติชาติก็เจือจางลงละเพราะว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้รับรองท่านให้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพคนที่17ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต่อไปก็คอยรอดูผลงานท่านนะครับในการแก้ไขปัญหาในการทําให้กรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่ตามสโลแกนที่ท่านวางไว้นะครับก็แล้วก็มีข่าวนึงครับก็เมื่อวานก็ฮอตมากก็ดูหลายช่องเนาะก็จำมาก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพวกเราเนาะที่ทำช่อง YouTube นะครับ ก็ที่ว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับหรือชื่อย่อภาษาอังกฤษว่าอะไรนะเดี๋ยว Personal Data Protection แล้วก็ Act นะครับ คือ PDPA นะครับนั่นแหละก็ยากๆเนาะก็ในส่วนสำคัญเลยคือในส่วนพวกเราที่ทำ YouTube นี่คือไม่ได้เลยครับโอ้ต่อไปเนี่ยจะให้เห็นหน้าเห็นอะไร ก็ต้องพยายามเลี่ยงๆเนาะเพื่อนเนาะเลี่ยงๆเพราะว่าเขาไม่เห็นหน้าบุคคลที่3ก็คือถ้าไม่อยากให้มีปัญหาก็เราก็ถ่ายของเราคือพยายามไม่ให้ติดแต่ถ้าจะให้ติดก็แบบว่าให้เห็นแบบไกลๆกว้างกว้างไกลๆเลยแต่ถ้าเห็นใกล้ๆนี่ไม่ได้เลยครับเลี่ยงเลยขี้เกียจมีปัญหาเนาะแต่ถ้าเกิดยังมีปัญหาขึ้นมาอะไรก็มีเขาร้องเรียนมาเราก็ต้องลบคลิปนะครับลบคลิปก็ขอโทษขอพวยก็ทำกันนั่นก็ทั้งรูปภาพทั้งภาพเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ซึ่งพูดถึงกฎหมายตัวนี้นะครับมันก็เห็นเขาบอกว่ามันก็จะมีประโยชน์กับพวกเราด้วยแหละคุ้มครองพวกเรามีผลบังคับใช้วันนี้นะครับ1มิถุนายน2565เลยครับก็แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือถ้าเกิดใครเผลอเลอทำผิดหรือว่าไม่ได้รู้ข่าวสารพวกนี้นะครับก็จริงๆโทษก็เยอะนะปรับโทษปรับตั้งแต่ 500,000 ถึง 1 ล้านแล้วก็มีโทษจำด้วยนะครับจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง1ปีนะครับแล้วก็มีค่าสินใหม่ทดแทนค่าเสียหายอะไรค่าปรับอะไรนะครับโอ้โหเยอะเหมือนกัน1ล้าน3ล้าน5ล้านแล้วแต่บุคคลนะว่าเขาเป็นคนประเภทไหนโอ้โหค่อนข้างอันตรายครับก็จริงๆถ้าเกิดมีการเผลอเลอทำความผิดขึ้นมาเนี่ยก็ภายในปีแรกนะครับภายในปีนี้ก็เขายังอนุโลมนะครับเพื่อนครับเขายังอนุโลมคือเขาจะทำการตักเตือนเรามาก่อนนะครับยังไม่ได้ลงโทษทันทีเลยนะครับก็เพราะมันเป็นกฎหมายใหม่เขาบอกมางี้นะครับก็สอบถามที่ติดตามข่าวสารนะครับก็พวกนักกฎหมายเขาก็บอกมาเนาะนั่นครับเขาก็บอกมาว่าไม่เป็นไรภายในปีแรกนี่เขายังไม่ได้ลงโทษเลยอะไรเงี้ยตามกฎหมายนะครับแต่ว่าเขาจะทำการตักเตือนว่ากล่าวตักเตือนก่อนอาจจะมีการแจ้งเป็นหนังสือเนาะอาจมีการแจ้งเป็นหนังสือมาถึงบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่เรายังไม่แน่ใจแต่ว่าจริงๆกฎหมายเนี่ยเขามีการประกาศใช้มาตั้งแต่ลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อเดือนพฤษภาปี62นะครับแต่ว่าเขาเลื่อนมาเป็นวันที่1มิถุนาเนี่ย65เนี่ยครับก็ยังไงก็เพื่อนก็โดยเฉพาะชาว YouTube เราเนาะก็ให้ความระมัดระวังนะครับเลี่ยงไหนก็เลี่ยงเนาะครับก็เขาบอกว่าจริงๆอ่ะกฎหมายตัวนี้มันจะมีประโยชน์กับพวกเรามากนะครับคุ้มครองพวกเราจริงๆคือที่มีพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรมาหาเราทุกวันเนี่ยครับนี่ครับเขาก็จะพยายามเพราะว่ามาช่วงหลังนี้รู้สึกว่าจะหนักข้อขึ้นทุกวันนะครับวันละหลายๆรอบนะครับ
โอ้โหหากินกันเพลินเลยครับก็ทีเนี้ยกฎหมายตัวนี้มันจะมาคุ้มครองพวกนี้แหละข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเราเนี่ยที่ว่ามันรู้เบอร์โทรเราได้ไงนะครับแล้วก็ทีนี้ถ้าเกิดว่าสํานักคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเขาได้รับเรื่องไปนะครับแต่วันนี้ยังไม่มียังผมเข้าไปดูแล้วยังไม่เห็นมีพวกสายด่วนพวกอะไรเลยนะครับมีแต่เบอร์โทรของที่ทําการนะครับก็เพื่อนๆสามารถเสิร์ชเข้าไปดูได้นะครับสํานักงานคณะกรรมการข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็อยู่ที่กรุงเทพนะครับก็มีแต่เบอร์โทรเนาะก็นั่นแหละ ก็ข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเราในทุกอย่างครับทุกอย่างเลยที่เกี่ยวข้องพวกเราอะบัตรประชาชนทะเบียนบ้านน้ำหนักส่วนสูงข้อมูลโรคประจำตัวพวกใบขับขี่พวกบัตรหมายเลขบัตรประชาชนโทรศัพท์นะครับโอ้โหพวกนี้ทุกอย่างเลยครับก็เป็นข้อมูลส่วนบุคคลถ้าได้รับการร้องเรียนแล้วก็ทางคณะกรรมการเนี่ยก็จะเขาคงจะเรียกเพราะว่าอย่างคนที่สมมติว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์มันโทรมาเราเนี่ยเราก็แคปหน้าจอเบอร์โทรมันนะครับเบอร์โทรแล้วก็ต่อไปแล้วก็ไปแจ้งที่คณะกรรมการต่อไปคิดว่าคงมีสายด่วนเข้ามาแหละครับมีสายด่วนให้พวกเราใช้บริการนะครับก็แจ้งเข้าไปเบอร์นั้นแล้วก็หรือไม่ก็เบอร์โทรหลักของเขานะครับก็ว่าเนี่ยมีเราส่งข้อมูลเข้าไปเดี๋ยวก็จะไปติดตามเบอร์โทรของพวกนี้แล้วก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแกะรอยจับพอเข้าไปถึงกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์กลุ่มนี้ได้เขาก็จะทำการสอบสวนนะครับว่าได้เบอร์โทรเหล่านี้มาจากไหนและหลังจากนั้นเหตุระทึกก็จะเกิดขึ้นนะครับเพื่อนครับถ้าเกิดมันคลายขึ้นมานะครับถ้าเกิดมันคลายข้อมูลตรงนี้ขึ้นมาว่ามันได้มาจากไหนเนี่ยจากข่าวสารที่เราได้ที่ผ่านมาเนี่ยคือเห็นใน YouTube เนาะว่าเอ้ยไม่ใช่ YouTube ดิข่าวเลยครับข่าวช่องอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วเขาออกข่าวเลยนะครับว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์มันรับสารภาพว่ามันได้ข้อมูลมาจากทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับขายให้นะครับขายเป็นเบอร์ด้วยนะครับเบอร์เท่าไหร่นะครับน่ากลัวมากนะครับเราก็ไม่แน่ใจว่ามีหน่วยงานไหนมั่งเนาะทั้งรัฐและเอกชนนะครับเพื่อนๆลองคิดดูแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาเราไปใช้บริการหรือว่าทั้งของร้านค้าออนไลน์นะครับพวกนี้ก็สำคัญนะครับเพราะว่าเวลาเรากรอกอะไรไปมันก็จะต้องขอข้อมูลพวกนี้ของเราเนาะทั้ง ATM ทั้งบัตรประชาชนที่อยู่นะครับโอ้โหสถานภาพต่างๆนะครับให้เขาไปหมดแล้วครับและทีนี้ถึงตอนนั้นถ้าเกิดว่าเขาทำการสืบสวนสอบสวนว่าข้อมูลเหล่านี้มาจากไหนถ้าได้จากแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วว่าบริษัทนี้หรือว่าหน่วยงานนี้ให้มาขายเบอร์ที่นี่หลังจากนั้นอ่ะเขาก็จะเรียกหน่วยงานนั้นมาทำการสอบสวนหาต้นตอที่ว่าทำข้อมูลของประชาชนของพวกเราเนี่ยรั่วไหลไปให้กับพวกแก๊งมิจฉาชีพเหล่านี้แหละครับถึงตอนนั้นแหละคงมีการหนาวร้อนๆกันเกิดขึ้นนะครับก็จริงๆมันน่าจะมีประโยชน์ตรงนี้มากจริงๆนะครับอย่างที่เขาว่าจริงก็แต่อย่างว่าเนาะกฎหมายก็ทุกวันนี้ก็ไล่หลังพวกอาชญากรรมนะครับก็สาเหตุที่มีกฎหมายเพราะว่ามันมีเหตุเกิดขึ้นนะครับคนก็ต้องคนเราเนี่ยก็ต้องคิดตามมันนะครับก็ต้องหาเรื่องคิดเป็นการป้องกันตามมันนะครับแก้ไขตามกันมาเรื่อยนะครับกฎหมายก็จะเป็นอย่างเงี้ยเดินตามอาชญากรรมนะครับก็ยังไงก็เพื่อนเนาะก็ถ้าให้ข้อมูลอะไรพวกร้านค้าออนไลน์ร้านค้าออนไลน์สำคัญนะผมว่า มันเป็นใครไม่รู้เนาะแต่อย่างหน่วยงานราชการเราเขาคงจะกลัวกันบ้างแหละอย่างแบงค์อย่างไรเงี้ยพวกหน่วยงานราชการเนี่ยก็เขาคงจะกลัวบ้างแหละว่าถ้าเกิดสืบสาวไปเจอเขาแล้วอะไรเงี้ยเขาคงไม่กล้าผมว่าส่วนมากแล้วเดี๋ยวนี้คนมาซื้อขายออนไลน์กันเยอะเนาะก็เป็นห่วงเพื่อนครับก็ยังไงก็ก็ให้ความระมัดระวังนะครับเพราะกฎหมายนี้ก็จริงๆอาจจะสร้างความหงุดหงิดให้กับคนบางกลุ่มนะครับโดยเฉพาะพวกเราที่ทำ YouTube นะครับแต่ก็จริงๆมันก็มีประโยชน์จริงๆครับก็ยังไงก็เอาใจช่วยพวกเราเนาะแล้วก็ติดตามข่าวสารพวกนี้นะครับก็ยังไงถ้ามีอะไรคืบหน้าหรือว่ามีสายด่วนอะไรก็เดี๋ยวจะมาหรือว่าแนวทางนะครับว่าในการดำเนินการต่อไปถ้าเกิดเราถูกคุกคาม
อย่างเงี้ยเราต้องทำยังไงก็เดี๋ยวผมจะนำมาบอกกล่าวเพื่อนๆต่อนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายรักษาสุขภาพกันนะ